จริงวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะเดินทางมาตามสัญญาที่ขาและจะเดินทางกลับอย่าลืมนะคะแวะคอบริการหรือจะแวะก่อนก็ได้นะคะเพื่อรับค่าขนส่งค่าโดยสารกลับบ้านไปซึ่งในวันนี้เป็นวันสุดท้ายเหลือไม่กี่โอ๊กแล้วนะคะเหลือไม่กี่โอ๊กในช่วงเช้าเอาไว้ใช่ค่ะเพื่อรอบางทางไปเป็นวันที่ว่าตาที่ว่าคือการที่หนักใจและยอมว่าดอกไม้โดยแต่ละดอกไม่เป็นไม่ได้เป็นคนก็ขอให้โมทนาบุญโมทนาบุญสมนะคะกับสาธุชนที่ตั้งใจจะให้ก็เป็นการที่ประจำที่คือหลายคนที่ครอบครัวนะคะมาเหมือนพวกก็มากันทุกปีเลยนะคะทุกปีเนื่องจากว่าท่านได้สัมผัสในกระจกเลยนี่มาด้วยกันบางเรื่องของผู้มีต่อรอพระพุทธบาทนี่เองเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้นะคะเป็นเสียงประชาสัมพันธ์ของทางวัดพระพุทธบาทร่างโพธิ์นะคะหากมีในเรื่องใดที่จะขอให้เราเรียกประชาสัมพันธ์นะคะที่ตรงนี้จะเป็นประชาสัมพันธ์ของทางวัดจุดนึงนะคะนอกจากการอำนวยการแล้วนะคะแอบถ่ายหน่อยแอบถ่ายครับผมก็จะมีสองใบจะแน่นนะครับคนที่นอนได้ขอเลยนะครับเดี๋ยวเรื่องรถยนต์แล้วก็งานข้อมูลมาจะทำให้ข้ามาเลยครับในช่วงนี้ค่ะก็ต้องสื่อสงฆ์ก่อนครับมีความเชื่อความแข็งแรงของคนในเต็มเลยในเต็มเออห้าวอะไรนะที่ไหนแล้วล่ะนี่แล้วนี่เนี่ยไหนหลังนี้เลยนี่แล้วก็จะโตห้าวไหมเข้าสู่ประตูยักษ์ประตูจะเป็นทางเดินย้อนกลับไปก็อย่าลืมนะคะเมื่อจับจับเราเข้าสถานแล้วมาหมอกอย่าลืมจำมือนะคะก็คือการล้างเท้าพระค่ะการล้างเท้าพระนะเกิดตรงไหนเราจะได้ตักบาตรเราเข้าพรรษาแล้วเราก็ล้างเท้าพระเป็นการขออาวุธการจากพระพิสุสงฆ์ซึ่งเราผ่านร่วงเกินพระพิสุสงฆ์นะคะเรื่องกายวาจาใจวันนี้เราก็ตั้งจิตอธิษฐานเรื่องการล้างเท้าพระด้วยน้ำสำหรับล้างเท้าพระก็ควรจะเป็นน้ำสะอาดดูดีว่าอย่างยิ่งนะคะชาวพุทธบาทไม่ว่าบางครั้งอาจจะเป็นพ่อค้าแม่ขายหรือเป็นผู้ใหญ่เป็นเด็กได้หิ้วน้ำก็ขอความกรุณาราคาของน้ำอย่าบอกให้มันแพงจนเกินไปค่ะนะคะควรเป็นราคามาตรฐานราคาของดอกไม้ก็เหมือนกันค่ะนะคะดอกไม้ดอกพระบรรษาจะมีอยู่3ตระกูล3เผ่าพันธุ์ด้วยกันคือสีเหลืองสีม่วงและสีขาวค่ะอย่างนี้ทำไมมอสไม่ได้ตั้งแต่จังหวัดครับจ้ะจ้ะกับประชาสัมพันธ์นะคะมีนกหวีดด้วยบอโบนี่ค่ะจ้ะอ๋อเจอแล้วค่ะของพวกเรากันเองอบกลอตานะคะท่านอบกลอค่ะอย่างนี้นะคะถ้าว่าใครจะเก็บของได้นะคะไม่ทราบไม่รู้จะไปหาเจ้าของที่ไหนก็มาเราจะจัดการให้ค่ะต้องขอขอบคุณมากนะคะไปทำงานนี่แอบปืนน้ำลายกันเลยทีเดียวราคาไม่แพงนะน้ำที่เราติดเด็ดเลยนี่ยิ่งขอความกรุณานะคะสาธุชนนะคะพ่อแม่พี่น้องลูกหลานที่ตั้งใจจะกราบบาทดอกเข้าพรรษาขอความกรุณานะคะให้สุขภาพเรียบร้อยด้วยคือดอกไม้ที่จะใส่ไปในบาทอย่าใช้วิธีบางทีเราอยู่ด้านหลังอ่ะเราก็อยากจะใส่ก็ไปในบาทโดยที่การเหวี่ยงใส่หรือโยนใส่มันไม่สุขภาพนะคะไม่เรียบร้อยแล้วไม่จัดทาแต่แสดงความไม่สุขภาพขอความกรุณาให้คนหน้าได้ไปหยุดนิดนึงคนหน้าก็เหมือนกันนะคะขอความกรุณาค่ะนะคะเราต้องร่วมด้วยช่วยกันอารมณ์รวยจังที่อนุเคราะห์ให้คนข้างหลังได้ใส่บาตรกับพระภิกษุสงฆ์ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามเราก็ได้บุญด้วยกันนะคะอย่างน้อยเราตั้งจิตแค่เราคิดเราก็ได้บุญแล้วค่ะนะคะก็ขอความกรุณาให้เรียบร้อยให้สุภาพนะคะนะคะคนที่อยู่ด้านหน้านะคะก็ช่วยอนุเคราะห์คนที่อยู่ด้านหลังด้วยค่ะนะคะ
ให้ได้ใส่บาตรเหมือนเราที่เราอยู่ด้านหน้าค่ะโดยเฉพาะบางครั้งด้านหลังนั้นอยากจะมีคนแก่ผู้เฒ่าผู้แก่หรือที่เด็กๆอยู่นะคะก็ขอคนหน้าได้อนุเคราะห์ด้วยนะคะช่วงนี้นะคะพระภิกษุสงฆ์สามเณรออกรับบิณฑบาตดอกพระพรรษาจากท่านสาธุชนค่ะนะคะจากในเขตสงฆ์นะคะในเขตกุฏิสงฆ์ค่ะนะคะแล้วก็เดินไปตามถนนที่จะออกไปประตูด้านโน้นตรงสวนสนุกนะคะใครที่ไม่ทางด้านตรงนี้ทางไปทางไหนก็ไปทางด้านโน้นด้านสวนสนุกได้นะคะแล้วก็อยากอ้อมไปทางที่เราคิดเลยไงตกค่ะจะไปเจอกองอำนวยการของเทศบาลเมืองพุทธบาทและประกาศให้ได้ทราบนะคะสำหรับท่านที่มาในงานนี้ต้องการจะรับของขวัญวัตถุมงคลค่ะนะคะอยากเทศบาลเมืองพุทธบาทก็เชิญค่ะที่กองอำนวยการเทศบาลเมืองพุทธบาทค่ะนะคะจะมีพระเครื่องที่มีมวลสารเป็นดอกข้าวพรรษานะคะมีมวลสารเป็นดอกข้าวพรรษาก็เรียกว่าศักดิ์สิทธิ์มากเพราะอะไรคะเพราะว่าทุกคนนะคะมาเป็นหมื่นเป็นพันเป็นหมื่นคนก็ต่างก็อาจจะต้องเดินครับพาเดินสองข้างครับไม้ที่ใส่เข้าไปในบาตรฉะนั้นทางเทศบาลเมืองค่ะเทศบาลก็ตระหนักถึงว่านี่แหละคือสิ่งสำคัญที่ประชาชนนะคะต่างก็มาจากเพื่อสารทิศได้ตั้งจิตอธิษฐานนะคะก็เลยเอาดอกไม้เนี่ยดอกข้าวพรรษาเนี่ยนะคะที่ตากแห้งแล้วไปบดนะคะเป็นมวลสารพระเครื่องนั่นเองค่ะนะคะด้วยมีการทำพิธีปลุกเสกด้วยนะคะจากเกจิอาจารย์ที่ดังนะคะแล้วก็มาแจกให้กับสาธุชนค่ะที่อุตส่าห์เดินทางมาเพื่อสารทิศอย่างน้อยวันนี้เราก็ได้ของดีกลับบ้านนะคะคือพระผงอย่างที่ผ่านการปลูกเสกแล้วมวลสารคือดอกข้าวพรรษานั่นเองค่ะจากทางเทศบาลเมืองพระพุทธบาทค่ะแล้วก็ขอความกรุณานะคะท่านสาธุชนที่ใส่บาตรอยู่ขอความกรุณาได้ดูคืออย่างน้อยเราต้องดูแลในตัวเรานะคะในเรื่องเครื่องประดับต่างๆเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่สำคัญคือโทรศัพท์มือถือนะคะในรุ่นนี้ก็โทรศัพท์มือถือบางคนอาจจะใส่ไว้ตรงด้านหลังของกางเกงยีนส์กางเกงอะไรหนาคะมีกระเป๋าหลังกรุณานะคะนำส่งเจ้าหน้าที่อาจจะเป็นกองอำนวยการเทศบาลเมืองพุทธบาทก็ได้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรก็ได้ตำรวจการท่องเที่ยวก็ได้นะคะที่มีในจุดต่างๆหรือเจ้าหน้าที่อบพรที่จะติดก็ได้หรือมาให้เราประกาศให้ที่กองบัญชาการทางตรงนี้ค่ะของวัดพุทธบาทนะคะใครที่ใส่เสร็จแล้วเราก็ต้องขอบันเย็นนะคะที่จะได้อย่างยิ่งค่ะที่มาในวันนี้มาหลายระดับหลายเครื่องเราทุกท่านทั้งหมดเป็นเทพเป็นเทพเป็นหนุ่มสาวเป็นผู้ใหญ่นะคะใช่ใจสูงใหญ่นะคะวัยชราเข้ามาหลายคนหลังก็ถึงพ่อถึงแม่นะคะถึงตาถึงพ่อถึงแม่ที่วันนี้ถึงเรียนรู้หลังจากที่เราได้รู้จักกันแล้ว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 ในสมัยโบราณกาลก็ได้เก็บดอก